สรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและ2เปโตและยูดาตอนที่5ชีวิตและการก่อสร้างในหนึ่งและสองเปโตขอบัมพีหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่5เมื่อท่านทั้งหลายมาหาพระองค์ผู้เป็นศิลาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้และทรงให้ความล้ำค่า ชั้นทั้งหลายก็ดุดศิลาที่มีชีวิตซึ่งกำลังถูกก่อสร้างขึ้นเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญ,ญาณกลายเป็นระบบกลุ่มโปรโลหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์หนึ่งเป,โ,ปโตบทที่สองข้อที่9แต่ชั้นทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่ถูกเลือกไว้เป็นระบบกลุ่มโปโลหิตอย่างกระสั เป็นอาณาจักรที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เป็นพลภพย์ที่ถูกซื้อมาเป็นทรัพย์สมบัติเพื่อช่านทั้งหลายจะได้เป่าประกาศคุณธรรมของพระผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศย์ของพระอามาเมนตอนนี้เราเข้าสู่โคงร่างนะครับเลโลมันที่หนึ่งอามน นวคิดศูนย์กลางในหนังสือจดหมายของเปโตและในพังพีทั้งเล่มคือชีวิตและการก่อสร้างเลขโรมันที่สองเป้าหมายของพระเจ้าคือการได้มาซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณซึ่งก่อสร้างขึ้นมาด้วยศิลาที่มีชีวิตเลขโรมันที่สามเนื่องจากการก่อสร้างของพระเจ้านั้นมีชีวิตดังนั้น จึงมีการเติบโตการก่อสร้างที่แท้จริงของคริสตจักรอันเป็นบ้านของพระเจ้านั้นเป็นไปโดยการที่ผู้เชื่อทั้งหลายเติบโตในชีวิตเลขโรมันที่4ระบบกลุ่มโปโลหิตที่แยกบริสุทธิ์ซึ่งก็คือกลุ่มโปโลหิตที่ร่วมประสานกันนั้นเป็นวิหารฝ่ายวิญ,ญญาณที่ถูกก่อสร้างขึ้น พระเจ้าประสงค์จะได้มาซึ่งวิหารฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์และกลุ่มปุโรหิตอันเป็นระบบปุโรหิตแห่งกลุ่มชนเพื่อการปฏิบัติพระองค์อเมนขอบพระคุณส,สรรสญพระเจ้าตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาของข่าวสารนะครับ อเมนขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีวันนี้เราจะมาเข้าสู่สรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองเปโตรและหนังสือยูดาเรามาถึงในข่าวสารตอนที่5้าหัวข้อได้พูดถึงชีวิตและการก่อสร้างที่อยู่ในหนังสือหนึ่งและสองเปโตรเรารู้ว่าหัวข้อของหนังสือ1และสองเปโตรก็คือ การปกครองของพระเจ้าในข่าวสารที่ผ่านมาก็ให้เราได้มองเห็นว่าการปกครองนี้มีไว้เพื่อทําให้การแผนการบริหารของพระเจ้าได้สําเร็จลุล่วงสําหรับในข่าวสารตอนนี้แม้ว่าหัวข้อจะได้พูดถึงการปกครองแต่ว่าแนวคิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของหนังสือ1และ2เปโตมีเหมือนกับแนวคิดศูนย์กลางที่อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม นั่นก็คือชีวิตและการก่อสร้างในตอนเริ่มต้นของข่าวสารตอนนี้พี่น้องได้บอกกับเราว่าเตือนสติเราว่าในขณะที่เรามาค้นคว้าพระคำของพระเจ้าท่าทีที่ถูกต้องของเราควรจะเป็นแบบไหนเมื่อเรามาถึงเบื้องหน้าพระคำของพระเจ้าประการแรกเราต้องพูดว่าอาเมนต่อพระคำของพระองค์ ประการที่2เราต้องไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีผ้าคลุมหน้าที่มาคลุมหน้าเราประการที่3ก็คือเราต้องท่อตัวของเราเองลงเราต้องเปิดออกเราต้องนำสิ่งที่อยู่ภายในของเราไม่ว่ามีหรือไม่มีต้องเทัูเราเองให้ว่างเปล่าและสุดท้ายนั่นก็คือเราต้องแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเรา ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับในโครงล่างของข่าวสารตอนนี้มีอยู่สเลขโรมันด้วยกันในแต่ละเลขโรมันล้วนแต่มีคำที่สำคัญอยู่โรมันที่1ก็คือมีคำว่าชีวิตและการก่อสร้างเราสามารถขีดเส้นใต้คำว่าชีวิตและการก่อสร้างเลขโรมันที่สองก็คือพรวิหารฝ่ายวิญญาณโรมันที่สาม ก็คือการเติบโตของชีวิตส่วนโรมันที่4ก็คือระบบกลุ่มปรหิตที่แยกบริสุทธิ์สำหรับทั้ง4คํคำนี้มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันก่อนอื่นก็คือชีวิตกับการก่อสร้างไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดศูนย์กลางที่อยู่ในหนังสือ1และ2เปโตเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวคิดศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยและในเลข โรมันที่2บอกกับเราว่าเราก่อสร้างนั้นก่อสร้างอะไรหรือเป้าหมายแห่งการก่อสร้างของพระเจ้านั่นก็คือต้องการได้มาซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณส่วนในเลขโรมันที่สก็ให้เราได้มองเห็นว่าทางด้านภายในแล้วพระวิหารฝ่ายวิญญาณที่เราก่อสร้างนี้มีขนทางที่แท้จริงนั่นก็คือขนทางของการเติบโตแห่งชีวิตเพราะว่า พระวิหารนี้ไม่ใช่การก่อสร้างฝ่ายวัตถุแต่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางด้านฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของชีวิตและสุดท้ายก็ให้เราได้มองเห็นว่าหลังจากที่พระเจ้าได้รับมาซึ่งพระวิหารที่ถูกก่อสร้างขึ้นแล้วพระวิหารนี้แหละก็คือระบบกลุ่มปุรหิตที่แยกบริสุทธิ์เพราะว่าในภาษาเดิมคําว่าพระวิหารฝ่ายวิญญาณกับระบบกลุ่มปุรหิต ที่แยกบริสุทธิ์นี้เป็นคำที่อยู่ในรากศัพท์เดียวกันเรามาดูในเลขโรมันที่1ก่อนเลขโรมันที่1บอกกับเราว่าแนวคิดศูนย์กลางที่อยู่ในหนังสือจดหมายของเปโตและในพักรพีทั้งเล่มคือชีวิตและการก่อสร้างนั่นก็คือ1เปโตบทที่2ข้อ2-5ถึง5พี่น้องบอกกับเราว่า ถ้าเราจะมารู้จักชีวิตกับการก่อสร้างเราต้องอาศัยพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์โดยอาศัยพระคำที่ถูกเปิดเผยแต่ละข้อแต่ละข้อมาเข้าสู่ถ้าเกิดว่าเราอาศัยเป็นแค่โครงร่างหรือว่าข่าวสารที่เราอ่านก็ยากที่เราจะเข้าสู่แนวคิดของเปโตได้ว่าชีวิตและการก่อสร้างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คืออะไร ข้อพระคัมภีร์แห่งแรกนั่นก็คือในหนังสือหนึ่งไปโตบทที่1ข้อ23ตรงนี้บอกว่าท่านทั้งหลายบังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่จะเสื่อมสลายเสียได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือด้วยพระคำที่มีชีวิตและดำรงอยู่เสมอของพระเจ้าที่นี่เริ่มต้นด้วยการบังเกิดใหม่หลังจากบังเกิดใหม่แล้วมาถึงในบทที่สองข้อสองถึงหข้อสองตรงนี้บอกว่าจงปัรถนา น้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระคำโดยอาศัยพระคำแห่งน้ำนมนี้เราก็จะเติบโตขึ้นโดยอาศัยการเติบโตของพระคำแห่งน้ำนมมาถึงในข้อที่4เราก็จะมายัางเบื้องหน้าศิราที่มีชีวิตอยู่โดยการที่เราก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับศิลาที่มีชีวิตเช่นเดียวกัน โดยอาศัยระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่ามาแทนที่องค์ประกอบทางภายในของเราให้เราถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นศิลาที่มีชีวิตจนกระทั่งเราถูกก่อสร้างขึ้นกลายเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณนี้ก็คือระบบกลุ่มปุรหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์นี่ก็คือสิ่งที่ได้นำเสนออยู่ในหนังสือ1นึ่เปโต ซึ่งในพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงชีวิตแลกการก่อสร้างก่อนอื่นนั่นก็คือในหนังสือเยนิสิตบทที่2ข้อ8พระเจ้าได้นำมนุษย์มาวางไว้เบื้องหน้าต้นไม้แห่งชีวิตพระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์มาต้อนรับพระองค์เป็นชีวิตพอมาถึงข้อย2บสองเรามองเห็นถึงการก่อสร้างนั่นก็คือพระเจ้าได้ทรงชักกระดูกซี่โครงออกมาจากซี่โครงของอาดัมและมาก่อสร้างเป็นหญิงคนหนึ่ง แล้วก็สุดท้ายแล้วการสําเร็จสุดยอดก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะฉะนั้นที่นี่ให้เรามองเห็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายนั่นก็คือเป็นเรื่องของชีวิตและก็การก่อสร้างพอมาถึงพันธสัญญาใหม่องค์พระเยซูเจ้าพระองค์พระองค์ได้เปรียบตัวของพระองค์เองเป็นเหมือนกับผู้หวานไปหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตหวานเข้าสู่ภายในผู้คน นั่นก็คือในหนังสือมัทธิยได้เปิดเผยแก่เราและมเมล็ดพันธุ์นี้ได้ถูกหวานเข้าสู่ภายในแล้วก็จะเติบโตขึ้นเมื่อเติบโตแล้วกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงก่อกําเนิดซึ่งวัสดุซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้านี่ก็คือแนวคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับแนวคิดของเปาโลเปาโลบอกว่าข้าพรเจ้าได้ปลูกอพโปโลได้ลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตขึ้น และเขาก็บอกอีกว่าเราไม่เพียงเป็นไร่นาของพระเจ้าแต่ยังเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้าด้วยกออพระคุณและสรรเสริญพระองค์พอไถึงในหนังสือเอเฟโซบที 4, ่สี่ข้อ1 5บหถึงสิเขาบอกว่ามีแต่เพียงเมื่อเราได้ยึดถือความจริงในความรักและเติบโตเข้าสู่พระคิดผู้เป็นประมุขโดยเนื่องมาจากพระกายนั้นก็ได้ติดต่อสนิทผูกพันกัน สุดท้ายทําให้ประกายนั้นจำเริญเติบโตขึ้นและได้ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักเช่นเดียวกันเปโตก็มีแนวคิดเช่นนี้ดังนั้นพระคัมภีร์ทั้งเล่มกับหนังสือบทประพันธ์ของเปโตรู้วนแต่มีแนวคิดศูนย์กลางที่เหมือนกันนั่นก็คือชีวิตและการก่อสร้างในเลขโรมันที่1ก็ให้เรามองเห็นว่าอะไรคือชีวิตในเลขอารบิกที่1อะไรคือชีวิต พูดอย่างง่ายๆชีวิตนี้ก็คือตัวของประคิดนั่นเองและการก่อสร้างก่อนก่อสร้างคืออะไรการก่อสร้างนั้นก็คือคิดจกักหรือภรกายของประคิดหรือสามารถบอกได้ว่าคือการขยายใหญ่ขึ้นหรือการแผ่ขยายของพระเจ้าผู้นี้การพูดว่าชีวิตนั้นก็คือประคิดยากที่คนใหม่ๆจะฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นในข่าวสารจึงได้อธิบายเพิ่มมากขึ้นบอกกับเราว่า ชีวิตนั้นก็คือพระเจ้าตุเรกภาพที่ได้แปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคิดและแปลสภาพเป็นจริงเป็นพระวิญญาณน,นั้นซึ่งแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราให้เรารับสุขพระคิดเป็นชีวิตพระวิญญาณน,นั้นเป็นชีวิตพระเจ้าทรงเป็นชีวิตในด้านของพระองค์แล้วไม่มีปัญหาแต่จะกลายเป็นชีวิตต่อเราได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าสู่ตัวเราและเราไปรับสุขพระองค์ ทําให้เราสามารถเติบโตขึ้นได้รับการเปลี่ยนแปลงมีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าสุดท้ายกลายเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ากลายเป็นการขยายใหญ่ขึ้นและการแผ่ขยายของพระองค์เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าและในเลขอัลาบิกที่2เมื่อพระคิดผู้เป็นบริพันธ์แห่งชีวิตนี้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงนำมาซึ่งฤทธิ์เดชแห่งชีวิต และชีวิตนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นเราต้องให้พระองค์มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นนั่นก็คือในหนังสือสองเปโตบทที่1ข้อที่3ถึง5ก็ได้ให้เรามองเห็นว่าเราจะมีการเติบโตในชีวิตนี้ได้อย่างไรพระเจ้าทรงสามารถพระองค์ทรงร้องเรียกเราโดยอาศัย ฤทธิเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้เราได้รับการทรงเรียกด้วยสง่าราศีและคุณธรรมของพระองค์โดยสง่าราศีและคุณธรรมนี้พงค์จึงได้ทรงประทานคําสัญญาอันล้าค่าเพราะฉะนั้นพระคานี้มีไว้เพื่อคําสัญญาแก่เราซึ่งความจริงแล้วก็คือตัวของพระคิดนี่เองพระคิดผู้นี้แปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำของพระองค์ดังนั้นโดยอาศัยพระคำอันล้ำค่าคำสัญญาอันล้ำค่านี้ ทำให้เราทั้งหลายได้หนีพ้นจากความเสื่อมเสียที่มีอยู่ในโลกซึ่งมาจากราคะตันหาน่นก็คือด้านลบส่วนในด้านบวกก็จะทําให้เรามีส่วนในพาะนิสัยของพระเจ้าพี่น้องบอกกับเราว่าการมีกับการมีส่วนนั้นไม่เหมือนกันการมีนั้นก็คือครั้งเดียวก็สําเร็จเป็นนิรันดร์แต่ว่าการมีส่วนนั้นก็คือหลังจากที่เรามีแล้วเราต้องให้พระค์มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นในข้อที่หถึงข้อที่แ จึงให้เรามองเห็นถึงหนทางในการที่เราจะต้องเติบโตเริ่มจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อแล้วก็เติบโตขึ้นกลายมาเป็นลำต้นของคุณธรรมและความรู้แล้วก็จำเริญขึ้นเติบโตขึ้นกลายมาเป็นกิ่งแห่งการเหนี่ยวลังตนและความอดทนแล้วก็ทำแล้วสุดท้ายออกผลออกดอกกลายมาเป็นความรักระหว่างพี่น้องสุดท้ายนั่นก็คือความรักของพระเจ้านั่นก็คือความรักแบบอาคาเป้ เพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลยบอกกับเราพี่น้องเปโตบอกกับเราว่าเราต้องขยันมากขึ้นและต้องขยันในทุกสิ่งเพื่อที่เราจะสามารถมีการเติบโตในชีวิตอย่างไม่หยุดและสุดท้ายเราจะได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมเพื่อจะได้เข้าสู่อาณาจักรที่นิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเรานี่ก็คือต้นไม้แห่งชีวิต มีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ซึ่งในการเติบโตนี้โดยอาศัยการที่เราต้องมารับสุขโดยอาศัยการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้ารับสุขชีวิตของพระองค์รับสุขการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของพระองค์ชีวิตนี้มีคุณลักษณะที่พิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมคุณธรรมเหล่านี้ก็จะมาเพิ่มเติมแก่เรา อาเมนในเลขโรมันที่สองได้พูดถึงผลลัพธ์ของการที่ชีวิตได้มีการเติบโตขึ้นก็จะก่อกำเนิดซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณนี้ไม่ใช่ของฝ่ายวัตถุแต่ว่าโดยอาศัยการก่อสร้างด้วยศิลาที่มีชีวิตดังนั้นเราจะต้องเติบโตขึ้นในชีวิตของเราหลังจากเราเติบโตแล้วเราจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ เติบโตของเรานี้องค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นเล็ดพันและเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการก่อสร้างพระองค์ทรงเป็นศิลายิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นศิลาอันล้ำค่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงล้ำค่าอยู่แล้วเราก็บอกว่าพระองค์ทรงล้ำค่า แต่พงจะล้ําค่าต่อเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเดิมทีนั้นเราเป็นเหมือนกับดินโคลนแต่ว่าดินโคลนอย่างเราได้มายังเบื้องหน้าศิลาที่มีชีวิตนี้ทําให้เราสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงเราถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นศิลาที่มีชีวิตเช่นเดียวกันให้เรากลายมาเป็นศิลาที่รําค่าเพราะฉะนั้นในหนังสือบทประพันธ์หนังสือจดหมายของเปโตได้เปิดเผยแก่เรา ว่ากิตติกุลที่เขาประกาศก็คือประกาศพระเยซูผู้เป็นศิลาผู้นี้เขาบอกว่าต่อคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อต่อคนเหล่านั้นที่เป็นผู้นำชาวยูดายพวะองค์เป็นเหมือนกับก้อนหินที่พวกเขาปฏิเสธและลังทิ้งเสียซึ่งทําให้พวกเขาสะดุดแต่ว่าสําหรับคนเหล่านั้นที่เชื่อ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยพระองค์ในฐานะที่ถูกทรงเป็นศิลาดังนั้นพระองค์ทรงเป็นศิลาที่ถูกพระเจ้าตัดบ,บนกลางเขนพระองค์ทรงเป็นเหมือนกับวัสดุเป็นศิลาที่มีชีวิตถ้าว่าในด้านของฐานลาบพระองค์ทรงเป็นศิลาลากที่ใช้ในการก่อสร้างสาต่อมาพระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมที่มาเชื่อมต่อระหว่างชาวยูดายและก็ชาวต่างชาติเข้าด้วยกันและยิ่งกว่านั้น โดยอาศัยการที่พระองค์ทรงมาเชื่อมต่อเช่นนี้พระองค์ได้ประทานพระคุณแก่เราให้เราสามารถก่อสร้างในขณะที่พระองค์ทรงเป็นศิลาย,ยอดที่อยู่ภายในของเราเราก็จะกลายเป็นกองทัพแห่งเจ้าสาวกลายเป็นดึงกับพระองค์มาทุบทําลายปฏิมากรใหญ่รูปมนุษย์สุดท้ายมาทําให้การปกครองฝ่ายมนุษย์นี้ต้องถูกทําลายลง และก้อนหินใหญ่นี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นภูเขาใหญ่เติมเต็มทั่วทั้งแผ่นดินโลกกลายเป็นอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี่ก็คือนิมิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องใคร่ควรวญว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรต่อเราอย่าให้พระองค์เนี่ยเป็นศิลาที่ทําให้เราสะดุดแต่ว่าต้องให้ผู้องค์ทรงเป็นศิลาที่มีชีวิตให้พระองค์ทรงเป็นศิลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ขอบพระคุณพระองค์ในเลขโรมันที่สองก็ได้ให้เรามองเห็นว่าเปโตททำไมถึงมีแนวความคิดเช่นนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างก่อนอื่นในหนังสือ1โยฮันบทที่1ข้อที่42 ในเวลาที่เขาได้รับความรอดพระองค์จะทรงบอกกับเขาว่าจะเรียกเจ้าว่าเกฟาซึ่งแปลว่าเปโตนั่นก็คือศิลาครั้งที่สองนั่นก็คือในหนังสือมัทธยวในขณะที่เปโตได้รับการเปิดเผยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป,เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระองค์ก็บอกกับเขาว่าเราจะบอกท่านอีกว่า เจ้าคือเปโตและบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักของเราไว้และตัวของเราเนี่ยแหละก็คือศิลาเพราะฉะนั้นโดยการที่เขามีประสบการณ์ทั้งสองครั้งนี้ทำให้เปโตมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งว่าพระคิดผู้นี้ทรงเป็นศิลารวมทั้งผู้ที่ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์ก็เป็นศิลาที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ก่อนที่เปโตจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะนั่นก็คือในหนังสือ1เปโตบทที่2ข้อ5เขาบอกว่าตัวขอ,ของเราทั้งหลายก็คือเป็นเหมือนกับพระวิหารฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นระบบกลุ่มบริหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์นั่นก็คือประมาณในคศ64พอมาถึงคศเขียนขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเมื่อปีคศ .69 แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราต้องมองเห็นว่าตัวของเราว่าจะถูกก่อสร้างกลายเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรเราจะต้องกลายเป็นศิลาเราจะต้องกลายเป็นศิลาที่มีชีวิตที่แท้จริงหนทางเพียงหนึ่งเดียวของเรานั่นก็คือเราต้องมายังเบื้องหน้าพระพักพระเยซูผู้นี้ผู้ทรงเป็นศิลาที่มีชีวิตเพื่อที่จะถูกเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นพี่น้องได้ยกตัวอย่างของไม้กลายเป็นหินได้มาเปิดเผยถึงหนทางของการเปลี่ยนแปลงและการก่อสร้างเพราะว่าไม้กลายเป็นหินเดิมทีก็คือเป็นไม้ทั่วๆไปเนี่ยแหละแต่ว่าถูกวางไว้ในน้ําวางไว้ที่พื้นดินถูกน้ำเนี่ยก็คือซ้อเอาดินโคลนเอาแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า จนกระทั่งองค์ประกอบของแร่ธาตุเหล่านี้มาซึมซาบซาบซ่านเข้าสู่ผสมกลมกลืนกับไม้เนื้อไม้ชน,นินี้ทำให้ไม้นี้ได้กลายเป็นหินนี่ก็คือระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเพราะฉะนั้นในเวลาที่ข้าพเจ้าไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ตอนกลับมาข้าพเจ้าก็จะผ่านสถานที่แห่งนี้ก็จะแวะไปดูไม้กลายเป็นหิน โอ้ข้าพเจ้าทุกครั้งได้มองเห็นที่นั่นก็ทําให้การเปิดเผยและภาพลักษณ์ที่มีต่อเรื่องนี้ของข้าพเจ้ามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจําต้องถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นศิลาเราอยู่ในขั้นตอนนี้ทุกคนอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าเรามาถึงในเลขโรมันที่สาม ซึ่งได้เปิดเผยกับเราว่าเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและการก่อสร้างขนทางที่แท้จริงก็คือเราจะต้องมีการเติบโตในชีวิตที่นี่ที่นี่บอกกับเราว่าการก่อสร้างที่แท้จริงของคิดจักอันเป็นบ้านของพระเจ้านั้นเป็นไปโดยการที่ผู้เชื่อทั้งหลายเติบโตในชีวิต เพราะฉะนั้นศีลานี้คือศีลาที่มีชีวิตโดยการเติบโตเช่นนี้ที่น,นี่มีข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เปิดเผยว่าตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับใจของเราอย่างมากในเลขโรมันที่หนึ่งในเลขโรมันที่สาอาราบ,บิกที่หตรงนี้บอกกับเราว่าใจของเราต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าใจของเราต้องอยู่ในขนทางของชีวิต ข้อพระคัมภีร์อ้างองิงหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อแปดแม้ว่าเราไม่เคยเห็นพระอ,องค์มาก่อนแต่เราก็รักพระองค์ใจของเราต้องรักพระองค์บทที่สองข้อสองเราต้องปารถานาพระคำแห่งน้ำนมแล้วก็ในข้อห้าก็บอกกับเราว่าเราจะต้องเป็นศิลาที่มีชีวิตศิลาที่มีชีวิตนั่นก็คือเป็นเรื่องของชีวิตเป็นไปอย่างอินทรียภาพเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา แล้วก็ในบทที่3ข้อ4บทที่3ข้อ4ก็ยังบอกกับเราอีกว่ามนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายในจะต้องประดับด้วยวิญญาณที่ไม่วิญญาณที่อ่อนสุภาพและสงบเงียบสุดท้ายเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราพอมาถึงในบทที่บทที่สข้อสิตรงนั้นบอกกับเราว่าเราต้องนับถือพระคิดเป็นองค์บริสุทธิ์ให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า โอ้ขอพระองค์ทรงรักษาใจของเราไว้ดังนั้นในหนังสือสุภาษิตก็บอกกับเราว่าเราต้องเรามัดระวังใจของเราไว้ให้รอบด้านเพราะว่าผลแห่งชีวิตนั้นออกมาจากใจแล้วก็ในหนังสือพระบัญญัติและในหนังสือมาระโกบอกกับเราว่าเราต้องรักพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้สุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกําลังของเรา เพราะฉะนั้นใจของเราครอบคุมถึง3ส่วนของจิตแล้วก็หนึ่งส่วนของวิญญาณก็คือมโนธรรมใจของเราต้องถูกจัดการต้องถูกเปลี่ยนแปลงมโนธรรมของเราต้องปัสะจากบกบกพ่องความคิดของเราต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่คิดในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงคิดนั้นอารมณ์ของเราต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องปรารถนาพระคำแห่งน้ำนมของพระองค และความตั้งใจของเราต้องนอบน้อมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อซาตานเราต้องบอกว่าไม่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องพูดว่าอาเมนเพราะฉะนั้นที่นี่มีความสําคัญอย่างมากในสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือ1และสองปูเรโตพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงใหญ่มาทําการเลี้ยงดูเราพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแห่งจิตของเราดังนั้นโดยอาศัยการเลี้ยงดูแห่งจิตนี้ สุดท้ายทําให้เราได้รับความรอดนั่นก็คือความรอดแห่งจิตนี่ก็คือเป็นเรื่องตลอดทั้งชีวิตของเราด้วยด้วยเหตุนี้ขนทางนั่นก็คือขนทางแห่งการเติบโตแห่งชีวิตดังนั้นขนทางแห่งการเติบโตแห่งชีวิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกับชีวิตที่อยู่ภายในของเรามีความเกี่ยวข้องกับ1ก็คือการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ เราบังเกิดได้รับการบังเกิดอาณาักรธิ์แล้วเรามีชีวิตเรามีพ้าน,นิสัยของพงและชีวิตนี้จะต้องเติบโตขึ้นโดยอาศัยการหล่อเลี้ยงถ้าพูดในด้านลบแล้วก็คือเราต้องถูกจัดการและขจัดทิ้งสิ่งของด้านลบและในด้านบวกก็คือโดยอาศัยการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตโดยอาศัยการชำระของน้ำแห่งพระคำโดยอาศัยพระคำแห่งน้ำนมทำให้เราได้รับการบำรุงเลี้ยง และได้รับอาหารแข็งเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้นและการเติบโตนี้จะต้องอาศัยเวลาเพราะว่าการเติบโตแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยตลอดทั้งชีวิตของเราพี่น้องนีพี่น้องลีได้เป็นพยานว่าเขาประสบการณ์มา6กสปีเขายังคงอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเราจะต้องรู้จักว่า ถ้าเราจะต้องเติบโตขึ้นเราจะต้องอยู่ในกลุ่มชนพระเจ้าไม่ได้ต้องการวีรบุรุษฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องการมาได้มาซึ่งระบบกลุ่มปรโรหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์และพระวิหารฝ่ายวิญญาณขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรพร,พระคำของพระองค์หวังว่าในโครงการ1ิปีที่จะมาถึงนี้ให้เราทุกคนล้วนแต่มีส่วนในโครงการและการเคลื่อนไหวของพระองค์ในประเทศไทย ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางภายนอกแต่ว่าการเคลื่อนเป็นการเคลื่อนไหวทางภายในโดยอาศัยการเติบโตแห่งชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการก่อสร้างบ้านของพระเจ้าเราต้องออกไปประกาศกิติคุณเราต้องออกไปประกาศประคิดผู้เป็นศิลาที่มีชีวิตเราต้องมีการเติบโตในชีวิตเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในด้านของชีวิตจนกระทั่งทุกคนล้วนแต่มีส่วนในการก่อสร้างฝ่ายวิญญาณน,นี้อาเมนขอบพระคุณพระองค์ ต่อไปก็จะมีพี่น้องมาแบ่งปันหล่อเลี้ยงเราต่อ,อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็จะมาพูดต่อในเล่ห์โรมันที่สามนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องทั้งหลายเรามาทบทวนอีกนิดหน่อยนะครับหัวข้อในสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งสองเปโตรและยูดาห์นะครับในตอนที่ห้ากล่าวถึงชีวิตและการก่อสร้างในหนึ่งและสองเปโตรเล่ห์โรมันที่หนึ่งนะครับพี่น้องได้พูดไปแล้วนะครับว่าแนวคิดศูนย์กลางนะครับ ในหนังสือจดหมายของเปโตและในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับพี่น้องคือชีวิตและการก่อสร้างพี่น้องยกตัวอย่างไปแล้วนะครับตั้งแต่หนังสือยินดซิสบทที่2มีชีวิตกับการก่อสร้างใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยในยินดซิสบทที่2มีต้นไม้แห่งชีวิตมีแม่น้ําแห่งชีวิตและมีวัดสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างซึ่งในหนังสือยินดซิสบทที่2ให้เรามองเห็นการก่อสร้างอย่างหนึ่งก็คือก่อสร้างฮาวาซึ่งเป็น แบบเล็งถึงคริดจักซึ่งเป็นคู่ครองของพระคริสต์ใช่ไหมครับขอพระคุณพระองค์ยังมีหนังสืออย่างเช่นโยฮันบทที่1ใช่ไหมครับพี่น้องก็สามารถไปดูนะครับโยฮันบทที่1ให้เรามองเห็นถึงแนวคิดศูนย์กลางนั่นก็คือชีวิตและการก่อสร้างใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยโอ,อ้ผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนชื่อจากซีโมนเป็นเปรโตหรือว่าเกฟาใช่ไหมครับซึ่งเล็งถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านของชีวิตซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้างเอเมน แล้วยังบอกว่าในพรงค์มีชีวิตเห็นไหมครอ,องค์ผู้เป็นเจ้าก็ยังบอกในพระธรยมบทที่16ใช่ไหมครับพระองค์ก็คือพระคริสต์พระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นชีวิตของเราทั้งหลายแต่ว่าพระองค์ก็ยังเป็นศิลาด้วยศิลามีไว้เพื่อก่อสร้างรวมถึงในหนังสือหนึ่งโกลิโธบทที่3เปาโลก็ได้บอกกับเราว่าเราทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้านี่ก็คือเกี่ยวข้องกับชีวิตใช่ไหมไ่นาเอา,มาเมล็ดไปหว่านหลังจากนั้นเนี่ยเติบโตกลายเป็นสิ่งก่อสร้างของพระองค์ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่เชียงไม่เพียงแต่หนังสือ 1- และ2เปรโตนะครับแต่ว่ารวมถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้เรามองเห็นถึงแนวคิดศูนย์กลางเช่นนี้ต่อมานะครับเล่มรมานีสองให้เรามองเห็นถึงเป้าหมายของพระเจ้าคือการได้ละมาซึ่งพระวิหารฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาที่มีชีวิตพระวิหารฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องไม่ใช่โบสถ์วัตถุอาคารทางภายนอกนะครับแต่เป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณตามหนังสือเอเฟโซบที่2ข้อ21 22ตรงนั้นนะครับ เรากาลังถูกก่อสร้างขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าในวิญญาณใช่ไหมครับแล้วก็ก่อสร้างด้วยวัสดุก็คือศิลาที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คืออยู่ในแนวคิดในหนังสือ1และ2เปโตรนะครับโดยเฉพาะ1เปโตรบทที่2ซึ่งเมื่อกี้พี่น้องหรือโยงก็ได้พูดไปอย่างมากมายแล้วนะครับส่วนเลขโรมมนที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราจะมีการก่อสร้างใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเติบโตชีวิตต้องมีการเติบโต พี่น้องทั้งหลายพี่น้องได้พูดไปแล้วในหนังสือหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งใช่ไหมครับข้อยี่สิบสามบ,บอกว่าเราต้องหลายไดรักรรมบังเกิดใหม่แล้วในรักรรมบังเกิดใหม่นี่ก็ต้องก็ต้องเหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมครับตามหนึ่งเปโตบทที่สองเนี่ยก็ต้องปรารถนาพระคําคแห่งน้ํานมอันบริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถเติบโตจนได้รับความโรดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายข้อพระบีตรงนี้ให้เรามองเห็นถึงการเติบโตในเรื่องของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใน ด้านบวกนะครับแน่นอนพี่น้องได้พูดไปแล้วว่าเราต้องรักอมระผู้เป็นเจ้าใส่ใจต่อวิญญาณแล้วก็ต้องรักษาใจของเราทีนี้เราต้องมาดูด้านลบนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่ดูด้านบวกด้านลบในเลขอาราเบิกที่สองนะครับพี่น้องก็จะพบว่าถ้าเราต้องการให้พระคริสต์ไม่ถูกขัดขวางในตัวเรานะครับเราก็ต้องมีประสบการณ์ต่อการแตกหักแห่งกางเขนนะครับอ้มนซึ่งก็คือการตายของพระคริสต์แห่งการประหารของพระคริสต์ซึ่งอยู่ในพระวิญญาณที่ครอบคุมสรรพสิ่ง มันเป็นพระวิญญาณแห่งสงาราศีเพื่อให้สิ่งกีดขวางดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในตัวเราและได้ถูกจัดการและขจัดทิ้งไปพี่น้องทั้งหลายนะให้เราใส่ใจนะครับคำว่าอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่เป็นทัศนะภายในนะครับตรงข้ามกับศาสนานะครับที่ให้เราไปพิสูจน์หรือว่าให้เราไปปรับปรุงตัวแก้ไขทางภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขนเป็นการทํางานทางภายในต้องกระจัดอะไรบ้างนะครับหนึ่ง บอกถึงอะไรฮะก็คือว่าเป้าหมายของเรานะครับในการเป็นคริสเตียนคือไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนรู้นะครับก็คือสิ่งกีดขวางอย่างแรกก็คือว่าเราต้องไปมีเป้าหมายอย่างอื่นนอกจากพระคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้จับวิถีทางแห่งชีวิตแล้วก็ยึดพระคริสต์เป็นชีวิตเอเมนเพราะอยู่ในชีวิตครตจัรนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับถูกผิดเหตุผลดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าพระคริสต์เป็นเป้าหมายเป็นชีวิตที่เราต้องมายึดโพรงไว้เอเมนต่อมานะครับประการที่สองคืออะไรฮนะหน้าซื่อใจคดพี่น้องทั้งหลายนะครับหน้าซื่อใจคดก็คือเขาเรียกว่าข้างหน้าเนี่ยปรากฏต่อคนทําอย่างหนึ่งแต่ข้างในเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่เป็นผู้ที่หน้าซื่อใจคดนะครับสภาพฝ่ายสภาพการฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ได้ว่าปรากฏออกมาทางภายนอก บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ายินดีมอบถวายนู้มอบถวายนี้พี่น้องต้องระวังให้ดีนะฮะมีตัวอยา่างแล้วในหนังสือกิจการบทที่5นะครับอนาน,นเนี่ยกับซับไฟเลเนี่ยบอกว่าจะมอบถวายทั้งหมดแต่กับยักยอกไวเห็นไหมฮะมอบถวายทั้งหมดประกาศให้คนทั้งวงรู้แต่ยักยอกไว้ไม่ยอมเอาออกมามอบถวายกับกลายเป็นการหน้าซื่อใจคดมุสาต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิผลลับนะครับพี่น้องก็คือต้องสิ้นลมหายใจต่อหน้าอาาัครทูตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพวกเรานะครับ ล้วนมีปัญหานี้อยู่ข้างในนะครับน่าซื่อใจคดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายต้องให้กางเขนเนี่ยมาประหารเอเมนความน่าซื่อใจคดของเราแล้วยังมีอีกอะไรครับยังมีเครื่องของการกรบฏอย่างที่สามนะครับกากรกบฏนะครับพี่น้องก็เหมือนกับเนื้อหนังของเรานะครับในหนังสืออริธมูโดยให้โดยพาอให้เรามองเห็นถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับชายเชี้ยอยู่ในป่ากกันดารน,นะครับเราก็พบว่าเต็ไมไปด้วยการกรบฏ ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมิระยามก็ดีใช่ไหมโคราก็ดีมิรยามเนี่ยปากฏว่ากระบฏแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะกลายเป็นโรคเรื้อนก็คือเนื้อหนังเนื้อหนังเนี่ยมันมีด้านของดีกับชั่วนะครับพี่น้องต้นไม้รู้ดีกับรู้ชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระตือรือร้นและความร้อนล้นนะครับเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะออกมาจากเนื้อหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตือรือร้นทางภายนอกของเรานะครับกับทาให้เราเป็นไงครับพี่น้องกักขังพระคริสต ผู้ทรงพระชนที่อยู่ภายในเราแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ละเลยพระองค์ก็คือไม่ใส่ใจพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเราไปดูประสบการณ์แห่งชีวิตหนังสือเล่มนั้นนะครับพี่น้องก็จะพบว่าจัดการกับเนื้อหนังเนี่ยตัวตนธรรมชาตินะครับก็คือพูดในชั้นที่สามของประสบการณ์แห่งชีวิตนั่นก็คือจะให้พระคิดอาศัยอยู่ภายในเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการขัดขวางอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่สี่คืออะไรฮะก็คือธรรมชาติเห็นไหมฮะ นี่คือเป็นการจัดการทางภายในนะครับในประสบการณ์ในชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความสามารถทางธรรมชาติของเราถ้ายังไม่แตกหักนะครับอย่างเช่นนะครับบางคนครับโอ้โหมีความสามารถในการติดต่อผู้คนมีความสามารถมากนะครับแต่อาจจะอยู่ในธรรมชาติหรือว่าบางคนนะครับไปหล่อเลี้ยงพี่น้องเก่งนะครับแต่ว่าหล่อเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้ก็ต้องระวังนะครับพี่น้องการกระทาแบบนี้เนี่ยพี่น้องจะเป็นการอะไร,รเป็นการขัดขวางทําให้ชีวิต ของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราไม่อาจาเติบโตได้มากใช่ไหมฮะหรือว่าขัดขวางไว้จนทั่งไม่อาจจะเติบโตขึ้นได้เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายต้องชีวิตธรรมชาติของเราต้องแตกสลายนะครับอ้เมนบางคนไปเลี้ยงดูพี่น้องโอ้เวลาลอ้อลนขึ้นมานะครับพี่น้องขับรถเป็นร้อยกิโลก็ไปเยี่ยมได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลอ้อลนอยังไงนะผมไม่ทราบนะครับพี่น้องหรือ บางคนเนี่ยก็คือเลี้ยงดูทั้งกลางวันและกลางคืนพออารมณ์ไม่ดีหายไปเป็นสัปดาห์หายไปเป็นเดือนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาขัดขวางเราทั้งหลายนะครับในการดําเนินชีวิตคิดจักเพราะฉะนั้นเนี่ยวังว่าเรื่องนี้เราจะมองเห็นนะครับถ้าเราจะปรารถนาเติบโตนะครับเราก็ต้องมาจัดการกับด้านลบสิ่งที่ขัดขวางนี้ต่อมาข้อ3นะครับก็ยังเป็นเงื่อนไขในด้านลบอีกนะครับ ถ้าเราจะเติบโตในชีวิตเพื่อการก่อสร้างนะครับเราก็ต้องถอดทิ้งโดยเพาะในหนึ่งเปโตบทที่2นะครับข้อที่1ซึ่งพี่น้องถ้าเราไปดูในพระพีนะครับผมก็ผมก็จะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในหนึ่งเปโตบทที่2นะครับข้อที่1ข้อที่2ตรงนั้นเนี่ยโดยพาะกล่าวถึงในเลขโรมันที่3นะครับในเลขอาราบิกที่3กับ4ตรงนี้นะครับขอให้พี่น้องใส่ใจนะครับอาแมนในเลขเราเลข อาราบิกที่3นะครับตรงนั้นเนี่ยกล่าวถึง1เปโตบทที่2ข้อที่1นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ับก,การบังเกิดใหม่แล้วนะครับพี่น้องนี่คือกล่าวถึงผู้เชื่อนะครับผู้เชื่ออย่างเรานะมันมีปัญหาอยู่ข้างในยอยู่นะครับพี่น้องเรามีอะไรเป็นปัญหาต้นกําเนิดน,นะครับก็คือมีการชั่วร้ายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเปาโลเปโตก็เลยบอกว่าไงเหตุฉะนั้นท่านหลายจงถอดทิ้งการชั่วร้ายทั้งปวง การชั่วร้ายทั้งปมนี้ก็เป็นเหมือนกับแหล่งกําเนิดต้นกําเนิดเลยและมันพัฒนาต่อไปกลายเป็นอะไรฮะมีการอุบายต่างๆการหน้าซื่อใจคดเห็นไหมฮะเมื่อกี้หน้าซื่อใจคดก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งใจลิษยาและสำแดงออกมาปรากฏออกมาคือแล้วคําพูดใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเปโลเปโตรก็เลยบอกว่าต้องละทิ้งให้หมดพี่น้องทั้งหลายนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพการเช่นนี้นี่มันเป็นปัญหาทางภายในของเรานะครับ พี่น้องทั้งหลายนะครับการชั่วร้ายนี่มันออกมาจากไหนฮะมันออกมาจากใจของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอพอ,พอ,พ,อพอการชั่วร้ายที่มันมันเติมเต็มอยู่ในใจของเราผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องใจเราก็ไม่บริสุทธิ์ถูกไหมครับเราก็คิดการอุบายเราก็กระทาอย่างน่าซื่อใจคดต,ต่อพี่น้องต่อทั้งพี่น้องที่อยู่ข้างบนข้างล่างหรือระดับเดียวกันกับเราแล้วก็ยังมีใจลิษยาและสุดท้ายก็คือมีคําพูดใส่ร้าย พี่น้องทั้งหลายนะครับคนแบบนี้นะครับคือผู้เชื่อนะครับพี่น้องเปโตกำลังพูดถึงผู้เชื่อนะครับเพราะว่าได้ละกามบังเกิดใหม่แล้วในหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถ้าเรามีสภาพการเช่นนี้นะพี่น้องเราก็จะไม่มีสภาพการในข้อที่สองเราก็จะเป็นไงฮะเราก็เหมือนเขาเรียกว่าไม่ได้ปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แห่งพระคำพี่น้องทั้งหลายนะครับและไม่หลายคนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีความปรารถนาพระคำ เบื่อนายกับพระคำถูกไหมครับพระคำอันบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า guileless ซึ่งในข้อที่หนึ่งนะครับ guileg-u-i-l-e e, คำคำนี้เนี่ยก็คืออุบายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคำน,ำน้ำนมบริสุทธิ์แห่งพระคำก็คือจะบอกว่าเป็นพระคำที่นำไปหล่อเลี้ยงผู้แรกเชื่อรั่วไปหล่อเลี้ยงพี่น้องเนี่ยโดยไม่มีอุบาย พี่น้องทั้งหลายนะครับซาตาเนี่ยมันเป็นเจ้าอุบายถ้าพี่น้องไปดูหนังสือสองรินโทบทที่11ใช่ไหมครับปเปโตออเปาโลเขาเป็นพยายนถึงตัวเขาเองใช่ไหมฮะเขาเนี่ยบริสุทธิ์ใจทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เขาประกาศกิตติคุณโดยไม่เขาเรียกว่าด้วยใจบริสุทธิ์แต่บางคนเนี่ยประกาศด,ด้วยใจอิจฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยเปาโลก็เลยบอกว่ากระทั่งเนี่ยซาตาเนี่ยมันยังปลอมมาเป็นอาคาัครทูต เทียมเท็จหรือว่าปลอมเป็นทูดแห่งความสว่างยังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับสิ่งที่เปโตกำลังพูดในที่นี่ก็คือผู้เชื่อนะครับส่วนเปาโลที่เขาพูดถึงนั้นผมไม่มั่นใจว่าเขาได้รับคนเหล่านั้นได้แล้วความรอดจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องทั้งหลายความหมายคือถ้าเราไม่ได้มีใจบริสุทธิ์หรือถ้าหากว่า เรายังคงมีสิ่งเหล่านี้นะครับด้านลบในข้อที่หนึ่งในสองเป็นหนึ่งเปโตัวบทที่สองข้อหนึ่งนะครับเราก็ไม่อาจจะไปรับสุขพระคำได้และเมื่อเรานำเอาพระคำหรือเราไปพูดไปเลี้ยงดูพี่น้องหรือไปประกาศกิจคุณหล่อเลี้ยงคนอื่นเนี่ยเราอาจจะพูดพระคำก็จริงนะครับพี่น้องแต่ว่ากับแฝงไว้ด้วยอุบายโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายถ้าเราเป็นคนเช่นนี้นะครับเราต้องยึดพระคริสต์นะครับเป็นเครื่องบูชาของเรา ต้องขอให้พระองค์ทรงอภัยแก่เราทั้งหลายโอ้ไปตัวบอกว่าต้องถอดทิ้งให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นการงานแห่งกลางเขนอย่างแท้จริงขอพระคุณพระเจ้านะครับทีนี้พี่น้องมาดูนะครับในโครงรล่างนะครับ <c oughs> ในเลขโรมันที่สามอลาบิกที่สาใช่ไหมครับพี่น้องลองดูนะครับ ในเมื่อกี้ผมพูดไป2องก้อนเรโทบทที่1นะครับถ้าพี่น้องไปอ่านดูนะครับสองก้อนเรโทบทที่สเสวียทั่วทีนะครับสองก้อนเรโทบทที่สเสวีไม่เพียงในเรื่องประกาศกิดีคุณนะครับกระทั่งเรื่องเงินทองนะครับพี่น้องซาตานเนี่ยมันมันสามารถมาปลอมตัวได้นะครับน่าซื่อใจคดมีอุบายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการชั่วร้ายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ข้างใน มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในใจของเราเต็มด้วยสิ่งใดปากของเราก็จะพูดออกมาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใจของเราเต็มไปด้วยการชั่วร้ายผลลัพธ์เราก็จะพูดะลรฮะเราก็พูดคําพูดใส่ร้ายเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอย่างแท้จริงต้องถอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้หมดเอเมนทีนี้นะเรามาดูในเลขอาราบิกที่4นะครับพี่น้องอาราบิกที่4นะครับนี่ก็คือการเราต้องมาสนใจด้านบวกแล้วนะครับก็คือการเติบโตเอเมนซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้าง พี่น้องทั้งหลายนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามให้เรามองเห็นว่ามีการบังเกิดใหม่แล้วนี่คือพระคุณการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพขั้นที่หนึ่งในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งให้เรามองเห็นถึงพระเจ้าตรีกภาพนะครับเอเม่พระบิดาได้ทรงเลือกสรรเราเราได้รับการไถ่โดยพระบุตรได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยพระวิญญ,ญาณแล้วแต่ว่ายังไงต่อครับพี่น้องเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเราต้องเติบโตถูกไหมครับเราได้รับพระคุณการช่วยรอดทางด้านหลักกฎหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่เราเชื่อต้อนรับพระองค์แต่บังเกิดใหม่แล้วหลังจากนั้นไปแค่นั้นต้องเติบโตถูกไหมครับด้วยเหตุน,นี้ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองเปโตรก็เลยบอกว่าเราต้องดังทาลกแรกเกิดต้องปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แห่งพระคาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เติบโตขึ้นเห็นไหมฮะเติบโตขึ้นเป็นเรื่องของชีวิตจนได้รับความรอดด้วยน้ํานมนแห่งพระคานี้ถ้าพี่น้องไปดูในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่สองนะครับพี่น้องจะพบว่า พอมาถึงข้อสี่ข้อห้ากล่าวถึงอะไรฮะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรก็คือเพื่อการก่อสร้างนี่ก็คือให้เรามองเห็นถึงลำดับที่อยู่ในพระคุณการช่วยรอดทางด้านอินทรียภาพพี่น้องทั้งหลายนะครับเราได้ละการบังเกิดใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องได้ละการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่ใน บทที่สองข้อหนึ่งนะครับพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่มีการชั่วร้ายไม่มีการอุบายไม่มีการน่าซื่อใจคดไม่มีใจเลสยาไม่มีคําพูดใส่ร้าย,ายนี่คือนิสัยที่ชั่วร้ายของซาตานซึ่งอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้เราต้องได้การแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางด้านนิสัยหลังจากนั้นเป็นไงฮะข้อสองบอกว่าเราต้องได้การบำรุงเลี้ยงก็คือ น้ำนมแห่งพระคำที่บริสุทธิ์ไม่มีอุบายเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะครับด้านหนึ่งนะครับเราโครงการสิบปีนี้นะครับมีผู้คนได้รับความร่วมมากมายเดี๋ยวว่าเดี๋ยก็คือสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศกิจคุณทางออนไลน์ใช่ไหมครับพี่น้องเอเมนเมื่อเราได้รับผู้แรกเชื่อมา เราต้องนําเอาพระคาอันบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปหล่อเลี้ยงไปไป,ไปหวานเข้าสู่ภายในพวกเขาใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องเอาพระคำอันบริสุทธิ์นี้ไปหล่อเลี้ยงพวกเขาไม่มีอุบายนะพี่น้องนั่นหมายความว่าอย่างไงฮะหมายความว่านอกจากนําเอาพระคิดที่เรารับสุขไปบํารุงเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงแก่พวกเขาแล้วพวกเราไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเอเมนนี่แหละก็คืออะไรฮะโครงการสิบปีต้องการพี่น้องเช่นนี้และอีกมากมายเพราะอะไรฮะพี่น้อง ผู้ที่ผู้แรกเชื่อเนี่ยบางทีเป็นเด็กเนี่ยแยกไม่ออกโดนหลอกก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราไปหล่อเลี้ยงผู้อื่นนะครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายต้องอาศัยด้านหนึ่งนะครับเราต้องได้รับการบํารุงเลี้ยงเหมือนกันนะฮะโดยพระคำหลังจากนั้นเป็นไงฮะเราต้องอาศัยกางเขตมาประหารเพื่อขณะที่เราไปหล่อเลี้ยงพี่น้องเราไม่มีจดหมายอย่างอื่นเลยนอกจากการนําเอาพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงแจกจ่ายเอมนเพราะฉะนั้นแต่ว่าในที่นี่นะครับพี่น้อง ในโครงล่างพี่น้องจะพบว่าในวงเล็บหนึ่งนะครับบอกว่าน้ํานมอันบริสุทธิ์แห่งพระคำถูกถ่ายทอดไว้ในพระคำของพระเจ้าเพื่อบํารุงเลี้ยงมนุษย์ภายในโดยความเข้าใจแห่งความคิดที่มีเหตุผลและถูกดูดซึมโดยการใช้ความสามารถทางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนรู้อธิบายชี้แจงแยกแยะพระคำของพระเจ้านะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ ตามเหมือนอย่างคาสอนของศาสนาคริสต์ที่ตกต่ำนะครับเออาก็สอนให้ขึ้นสวรรค์ถ้าสอนแบบนี้นะพี่น้องเพิ่งแรกเกิดแล้วจะขึ้นสวรรค์ก็เท่ากับว่าบนสวรรค์ก็จะมีแต่เด็กทารกฝ่ายวิญญาณถูกไหมครับเด็กทารกฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะไปจะไปทาการมีส่วนในการทาให้ทูตสวรรค์เวียงซาตานลงมาจากฟ้าสวรรค์ท้องฟ้าได้อย่างไรครับพี่น้องเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้อยคํานี้สอนแบบนี้ก็คือไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับ สอนทาให้คนเนี่ยความคิดก็ไม่ต้องใช้เออเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์เองแหละเชื่อพระเยซูแล้วก็ขึ้นสวรรค์อย่างนี้เนี่ยโอ้พระคําเลี้ยงแบบนี้เนี่ยพี่น้องความคิดก็ไม่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถทางความคิดก็ไม่มีการฝึกฝนก็อย่างเช่นเนี่ยเออชื่อพระเยซูแล้วเดี๋ยวก็จะมั่งมีเองอย่างนี้ก็ส่หกับสอนคนไม่ต้องไปทํามาหากินถูกไหมครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนมแห่งพระคำนะครับวรรคสองก็เลยบอกว่าไงฮะ มีไว้สำหรับจิตโดยผ่านความคิดแต่ว่าสุดท้ายก็จะบำรุงเลี้ยงวิญญาณพี่น้องทั้งหลายนะครับพระคำนี้ไปหล่อเลี้ยงนะครับก่อนอื่นนะครับให้จิตเขาเนี่ยโดยเฉพาะโดยผ่านความคิดสมเหตุสมผลใช่ไหมครับให้เขาฝึกฝนใช้ความคิดเข้าใจเรื่องราวฝ่ายวิญญาณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณทําให้ผู้ที่เราไปเลี้ยงดูไม่อยู่ฝ่ายจิตแต่อยู่ฝ่ายวิญญาณนี่แหละจึงจะเหมาะสําหรับการ ก่อสร้างเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าปลูกไว้เห็นไหมฮปลูกก็คือไปหวานอโปโลได้ลดน้ําเอาน้ําไปลดใช่ไหมครับพระเจ้าก็ทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับเราประกาศกิติคุณก็ดีเรานําพระคําไปหล่อเลี้ยงก็ดีเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางนำเอ,อาพระคริสต์ผู้นี้ใช่ไหมครับพระคริสต์ผู้เป็นน้นํานมอันบริสุทธิ์ไม่มีอุบายครับพี่น้อง ไม่ในหน้าซื่อใจคดไปห่อเลี้ยงเข้าสู่ภายในผู้คนเอเมนโมเลบสามบอกว่าไงครับนี่ก็คือขนทางถ้าเราจะรับสุกน้านมแห่งพระคำริมรดพระเจ้าพร้อมด้วยความดีเลิศซึ่งอยู่ในพระคำเราก็ต้องต้อนรับพระคำด้วยการอธิษฐานทุกอย่างและคิดลาพึงถึงพระคาของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องโดยการอธิษฐานหรือว่าอ่านอธิษฐานตามเอเฟ,ฟซัสบทที่หกเนี่ยมันมาประหารศัตรูที่อยู่ภายในเราแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องคิดลาพึงถึงพระคำ ก็เท่ากับว่าเราต้องฝึกฝนความคิดของเราเอเมนคิดลำพึงถึงพระคำคืออะไรฮะเอาพระคำนั้นมาคิดลำพึงลิมลดรับสุขพระคำด้วยการไขควรวญอย่างละเอียดพี่น้องทั้งหลายถ้าความคิดของเราไม่มีพระคำเลยแล้วเราจะเอาพระคำอะไรมาไขาควรวญอย่างละเอียดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มาจากหนังสือบทเพลงสารเสิญบทที่119ข้อที่105อ่อข้อที่15คำอธิบายนะครับพี่น้องสาม,มารถไปดูได้เลยนะครับ ยังครอบคุมหนึ่งลยฮะการอธิษฐานการพูดกับตัวเองและการสารเสริญองมพระพู้เป็นเจ้าล้วนครอบคุมอยู่ในการคิดลำพึงถึงพระคำคิดลำพึงถึงพระคำก็คือเคี้ยวเอื้องพระคำในการบำรุงเลี้ยงในระยะยาวใช่ไหมฮะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องรับพระคำไม่ใช่แค,แค่ตาอ่านนะครับพี่น้องความคิดของเราก็ต้องฝึกฝนจากจนกระทั่งเนี่ยต้องถอดใจมาจดจําพระคำพี่น้องทั้งหลายนะครับ พี่น้องวัชมนเมนียอยู่ในคุก20ปีนะครับคอมมิวนิสต์ขาบางพีก็ไม่ให้อ่านนะครับแสดงว่าในี่ตลอด20ปีเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องนีนะครับพระคำที่สะสมอยู่ภายในท่านนะครับก็คอยเคี้ยวเอื้องอยู่ข้างในจนกระทั่งทําให้พี่น้องผ่านไปก็ยังคงบอกว่าข้าพเจ้ายังคงรักษาความชื่นชมยินดีไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับสิ่งนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ของเราเอ๊แมน่นี่แหละก็จะทาให้เราสามารถเต,ติบโตบรรลุจนถึงความรอดนั่นก็คือแล้ว ความรอดที่บริบูรณ์ก็คือสุกงอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับสงาาส่าราศีเพราะฉะนั้นเราต้องรับสุกก่อนอื่นรับสุกพระคิดผู้เป็นน้ำนมเอเมนมาบำรุงเลี้ยงเราเพื่อเราเติบโตเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายพระคิดพุ่นี้ก็กลายเป็นพระคิดศิลาเอเมนทําให้เราถูกก่อสร้างขึ้นกลายเป็นพระคิดพระกายฮาลลลูยาเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาเป็นระบบกลุ่มบริษทัทแยกบริสุทธิ์ผมก็แบ่งปันประสบการณ์ผมนิดหน่อยนะครับพี่น้องสิ่งนี้นะครับไม่ใช่แค่การเขาเรียกว่า ภาษาอังกฤษใช้คำว่า change นะครับการการเปลี่ยนทางภายนอกนะครับการเปลี่ยนทางภายนอกหรือว่าการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันเหมือนการแต่งหน้าแต่การเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องมันมาจากทางภายในการเปลี่ยนแปลงนี่มันมาจากการบำรุงเลี้ยงก็คืออาหารอาหารที่เด็กกินเข้าไปใช่ไหมฮะก็จะไปบำรุงเลี้ยงก็จะไปเปลี่ยนแปลงทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไม่ใช่วัน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 แม่แม่กับพ่อแม่นะก็คือเอาเชือกมาดึงลูกให้สูงขึ้น แต่งหน้าแต่งตาทําแต่งตัวให้ลูกกลายเป็นผู้ใหญ่ไอ้ยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่า change นะครับพี่น้องแค่เปลี่ยนทางภายนอกแต่หนทางของพระเจ้าคือต้องการแล้วมาบํารุงเลี้ยงเราด้วยพระคิดน้ํานมแล้วก็ทําให้พระคิดที่อยู่ภายในรากลายเป็นพระคิดที่เปลี่ยนแปลงเราแล้วก็เป็นไงฮะพระคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ภายในราก็กลายเป็นพระคิดที่ประกอสร้างเรากลายเป็นพระกายนี่แหละคือสิ่งที่พง์ต้องการด้วยเหตุน,นี้จึงเกี่ยวข้องกับพระคาเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องพระคำนี่เราต้องมาคิดไข่ค,ควรถึงพระคำ อีมนคิดลำพึงถึงพระคำอย่างเช่นนะครับพี่น้องผมบางทีอาจจะสามารถที่ทำกับพี่น้องบางคนผมได้รลบการส่องสว่างมากนะครับและหลังจากนั้นผมก็ต้องฝึกฝนไปทำอะฮะฝึกฝนนําเอาพระคำที่พี่น้องพูดถึงเนี่ยไปอ่านอธิษฐานบ้างอธิษฐานพูดกับตัวเองบ้างสารเสริญโรงบ้างใช่ไหมครับขณะที่ผมกาลังเดินออกกําลังกายบางครั้งเนี่ยก็ต้องนำเอาพระคำเหล่านี้เนี่ยมาอ่านอธิษฐานคิดลำพึงไข้ควร ขณะที่ขับรถอยู่ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องนี่คือโอกาสที่ทําให้เราฝึกฝนนะครับความคิดของเราเนี่ยมาไขค,คุณพระคาของพระเอเมนแน่นอนว่าเวลาขับรถก็ไม่หลงทางนะครับแต่ว่าข้างในก็ยังคงมีการฝึกฝนเช่นนี้ขอพระเจ้าได้ตัวของเรานะผมเป็นพยายนได้ว่าขณะที่ผมมีภาคปฏิบัติเช่นนี้ตัวเองก็ได้รับการบำรุงเลี้ยงได้รับความสว่างอย่างมากเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายนะครับไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์นะครับพี่น้องแต่แน่นอนว่าอา่านก็ดีกว่าไม่อา่าน แต่อ่านแล้วก็อย่าเหมือนแค่พี่น้องหญิงคนนั้นที่ไปหาพี่น้องวัชเวณีใช่ไหมฮะอ่านแล้วเนี่ยก็คือพี่น้องนีก็หนุนใจเอาดีก็ดีกว่าไม่อา่านใช่ไหมฮะอย่างน้อยๆว่าตะก้าเนี่ยล้างสะอาดแต่ข้าวสารไม่มี <laughs> ข้าวสารเอาไปลงไปในน้ามันไม่มีแล้วอย่างนี้จะเอาไปอะไรไปหล่อเลี้ยงคนอื่นแล้วพี่น้องสะอาดจริงแต่ไม่มีไม่มีความอุด,ดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเอ้เมสุดท้ายนะนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับ ในเลขโลมันที่4นะครับก็คือกล่าวถึงระบบปูโรหิตที่แยกบริสุทธิ์ร่วมประสานกันนะครับกลายเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาที่ถูกก่อสร้างขึ้นนั่นก็คือที่ประทับของพระเจ้าก็คือระบบกลุ่มปุโรหิตนะครับที่เป็นกลุ่มชนเพื่อปนิบัติพระองค์เลขอะไรอีกที่หนึ่งนะครับกล่าวถึงสิ่งที่เราเป็นเราคือใครฮะหนึ่งพงพันธุ์ที่ถูกเลือกไว้ก็ชี้ว่าเราเป็นการสืบสายที่มาจากพระเจ้าเราเป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าเอเมน เป็นเชื้อสายของพระเจ้าอย่างที่สองเราเป็นอะไรฮะเป็นกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์ก็เท่ากับว่าชี้ถึงการปนิบัติที่เรามีต่อพระเจ้าต่อเบื้องพระภักของพระองค์สามเราเป็นอะไรฮะอาณาจักรที่แบ่งแยกบริสุทธิ์นี่ชี้ถึงอะไรการดําเนินชีวิตร่วมกันเพื่อพระเจ้าสี่เราเป็นพลพระที่ถูกซื้อมาเป็นทรัพย์สมบัติชี้ถึงพระองค์ให้ความล่ำค่าแก่เราแต่อย่างไรก็ดีในเล่โรมันที่สี่เน้นที่ไหนฮะเน้นที่การปนิบัติแห่งยอย่างปุโรหิตที่เป็นกลุ่มชนนะครับทำอะไรฮะ ปาปกาคุณธรรมของพระองค์นะครับข้อที่9กผูใ้ใดทรงเรียกเราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เป็นกิตติคุณนี่คือหนึ่งเปโตปรบทที่สองข้อเก้านะครับทำอะไรฮะถวายเครื่องบูชาฝ,าฝ,าฝา่ฝายวิญญาณไปที่โปรปดปานของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณเราสามารถปฏิบัติดําเนินชีวิตอย่างเป็นกลุ่มชนอย่างแรกทำอะไรฮะถวายพระคิ์ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชา,าทั้งหมดที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเฮเมนพระญานี้เป็นรองทนายได้หมายความว่าพระคิ์ที่เรารับสุข ในการนำมาชี้ิิดใจเราคนต้องมาแบ่งปันพระคิ์ที่เราได้รับสุขถูกไหมครับพระคิดทุนี้เป็นอะไรบ้างอย่างเช่นเครื่องบูชาต่างๆเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชาธัญยอาหารเครื่องบ,บูชาสันนิษุคเราต้องรับสุขพระคิ์เป็นความเที่ยงแท้ของสิ่งเหล่านี้เอเมนหลักความจริงนะครับก็คือความเที่ยงแท้คือคำคำเดียวกันในภาษากรีกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สิ่งนี้กลายาเป็นความเที่ยงแท้ของเราพระคิต์ที่เรารับสุขหลักความจริงนี้ต้องมากลายเป็นความเที่ยงแท้ในประสบการณ์ของเราและหลังจากนั้นถวายอะไรครับถวายค้นบาปขอบคุณพระเจ้าสัปดาห ต่อไปทุกๆเดือนนะครับก็มีประกาศกินดคุณทางลาแม้ว่าถูกโควิดขัดขวางไว้ก็ในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่าคนบาปท,ที่เรานำพามาได้แล้วความโลดก็จะถูกถวายกลายเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคิดเอเมนและต่อมานะครับตัวเราเองแล้วข้อ3ามวงเล็บสาบอกว่าไงต้องถวายร่างกายของเราร่างกายของเราพี่น้องท่างหลายต้องมาร่วมประชุมนะครับต้องมาอ่านพระคำต้องมาอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณเอเมนต้องมารับสู่พระคิ์ร่างกายของเราตาของเราความคิดของเราใช่ไหมวิญญาณของเรา เอ้แมนแล้วต่อมายังยัง,ยงมีเลยนะทำสารเสริญของเราโดยพวอก,การประชุมของคิดจักโดยพวอก,การประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่ก็คือการถวายคำสารเสริญต้องถวายเป็นพิเศษแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราก็ทําเพื่อพระเจ้าอย่างเช่นเนี่ยทรัพย์สมบัติของเรานะครับใช่ไหมฮะในหนังสือฟิลิปปยบทที่4เนี่ยชาวฟิลิปปยปไปเงี้จุนเจืออาาัครทูตเปาโลให้ไปแผ่ขยายกิจในคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายทรัพย์สินของเราเราสามารถมอบถวายเพื่อการงานของพระเจ้า นี่ก็คือแล้วสิ่งที่เราสามารถนํามาเอาถวายได้เป็นที่โปรดปานของพระเจ้าในะญาตใกล้นี้ได้ยินว่ามีพี่น้องบางคนนะถวายห้องประชุมเลยให้คิดจากชายโอ้นี่สุดยอดมากเลยนะครับถ้าตามเปโตตามเปาโลในฟิฟลิปปิ์บทที่4ี่ข้อสิถึงยีนะครับพระเจ้าของเปาโลพระเจ้าของพี่น้องก็จะเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงพี่น้องตามความต้องการอย่างอุดมสมบูรณ์เอเมนและสุดท้ายเป็นไงสงารารสีก็ถวายแด่พระเจ้าของเราฮาเลลูยาไม่ต้องไป บางทีไม่ต้องไปถามว่าใครมอบถวายนะครับสุดท้ายต้องถวายสังหาราศีเด่พระเจ้าเอ้แมนให้รู้ว่ามีคนมอบถวายก็พอแล้วบางครั้งนะครับอาเมนสุดท้ายแลวนะข้อสามนะครับพี่น้องเอ้มนการงานการบุญบน,น,นิบัติอย่างโปุโรหิต,น,ตนะครับทั้งหมดที่เราถวายแด่พระเจ้าต้องิเริ่มมาจากพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งขนาดนะครับไม่ใช่มาจากตัวเราเองการบฏิบัติอย่างปรโรหิตทั้งหมดของเราต้องเป็นไปตามการนำพาและการจํากัดของพระองค์พี่น้องทั้งหลายนะครับหลายครั้งเนี่ยเรา บอกว่าโอ้พระเจ้านําพาพระเจ้านําพาแต่พี่น้องทั้งหลายนะการนําพาของผมมีการจํากัดเราด้วยนะครับหลายครั้งเราชอบการนําพาแต่ไม่ชอบการจากัดโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยการจํากัดก็คืออะไรก็คือยอมให้การตายของรค์ดำเนินการอยู่ภายในเราเพื่อให้ชีวิตแห่งการเป็นขึ้นจะได้สามารถแจกปันเข้าสู่ภายในเราอภายในผู้อื่นผ่านตัวของเรานะครับขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายเอเมนให้เรามองเห็นถึงเรื่องนี้นะครับทุกคนได้รักบการบังเกิดใหม่แล้วต้องปรารถนาน้ำนมแห่งพระคำอันบริสุทธิ ให้เราสามารถเติบโตเปลี่ยนแปลงสุขงอมโกสร้างได้รับสงญาราสีและในยุคปัจจุบันนี้ก่อนที่เราได้รับสงญาลาสีต้องทำอะไรมาดําเนินชีวิตปนนิบัตด,ด้วยกันมาถวายพระคิดถวายคนบาปเอเมนถวายคําสารเสริญกระทั่งถวายทรัพย์สินของเราเพื่ออะไรฮนะเพื่อให้เป็นที่โปรดปานของพระเจ้าโดยการนําพาและการถูกจากัดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเองขอให้สง่าราสีมีแด่พระองค์ในคิดจะฮาเลลูย